คุณผู้ชมครับหลังจากที่สโมสรกิเลสพยัคฆ์ของเราได้ปล่อยให้นักเตะ SCG เมืองทองยืนในแต่ได้มีโอกาสพักผ่อนนะฮะพัก2วันนะครับแอดก็แอบเห็นนะครับพี่เก่งอดิศรพรมรักนะครับแวะมาเข้าฟิตเนสนะฮะที่ Impact Fitness นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ที่ให้การสนับสนุนสโมสรกิเลสพยองในเรื่องของสถานที่อุปกรณ์ต่างๆในเรื่องของการออกกำลังกายนั่นเองนะครับแหมทำไมพี่เก่งไม่พักใช่ไหมครับทำไมพี่เก่งต้องมาเทรนตัวเองเพิ่มเติมเดี๋ยวไปคุยกับพี่เก่งกันดีกว่าครับเป็นวันหยุดของทีมมาฟิตเนสทำไมหยุดไปแล้ววันได้หยุดนานๆได้หยุดนะมาแมตช์ที่แล้วไม่ได้ลงแมตช์ที่แล้วไม่ได้ลงลงนิดเดียวลงนิดเดียวก็ต้องหยุดตามร่างกายเพราะว่าคิดว่าไม่ได้ลงอะไรมากก็หยุดวันเดียวก็น่าจะพอครับเก่งดูมีความตั้งใจมากนะที่จะพยายามมีฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้นนะฮะใช่ครับเพราะว่ากามาก็ใช้คนที่ดีที่สุดครับแล้วก็คิดว่า11ตัวในตัวจริงอ่ะที่ได้ลงของกามาผมคิดว่าเขาไม่มี11ตัวในใจเขาเขาจะดูความสามารถในการซ้อมแล้วก็ความตั้งใจครับไม่เกี่ยวว่าใครเป็นซุปตาร์ไม่เกี่ยวว่าใครเป็นผู้ใหญ่กว่าครับทีมชาติไม่ได้การันตีเลยในยุคกามาใช่ไม่ได้การันตีเลยก็ต้องโชว์ผลงานให้ดีที่สุดเพื่อให้ลงต่อเนื่องเพื่อจะไปติดทีมชาติครับครับวันนี้มาเติมอะไรเติมขานิดหน่อยครับเพราะว่าอยู่บ้านอย่างเดียวก็ไม่รู้จะทำอะไรก็มาคุณอื่นอาจจะไปเที่ยวต่างจังหวัดนะก็มีแพลนไปเที่ยวครับแต่ว่าก็ยังไม่อยากไปแฟนก็ไม่ไปด้วยก็เลยมานี่ดีกว่าครับถามนิดหนึ่งตอนนี้นักเตะมองเป้าหมายของทีมยังไงตอนนี้มองเป้าหมายกับโค้ชเลยครับโค้ชกาม่าก็บอกว่าแมตช์ต่อแมตช์ไม่ได้หวังว่าจะไปถึงไหนแต่ว่าแมตช์ต่อแมตช์ถ้าชนะไปเรื่อยๆแมตช์นี้ชนะก็เหมือนมันก็ดีครับครับเกมหน้ายากไหมเกมหน้ายากอยู่แล้วครับไปเยือนด้วยเขาก็ผลงานเขาถือว่าอาจจะผิดหวังไปแมตช์ที่แล้วได้1แต้มแต่ว่าก็เขาก็ต้องเน้นทุกเกมให้ได้3แต้มเพราะเขาก็ไม่อยากตกล่วงลงไปข้างล่างครับเราก็มองเกมต่อเกมเนาะใช่ครับนี่เป็นวันรีแลกซ์ของพี่เก่งอดิศรนะฮะโชคดีได้เจอพี่พอดีพี่มาทุกวันมาถ่ายรูปแล้วกับเนี่ยเดือนนี้เพิ่งมาแล้วก็เจอพี่พอดีปกติพี่มาถ่ายรูปแล้วกับแต่ว่าเจอเก่งก็เลยอยู่ต่อนิดนึงอยู่กับผมเล่นกับผมหรือดูผมหรือว่าดูฮะดูวิวสวยฟุตบอลสมัยนี้นะครับต้องดูแลตัวเองตลอด24ชั่วโมงเลยล่ะครับอย่างที่แอดเคยสัมภาษณ์โอบังซ็อกส์ไปนะฮะว่าลงเล่นอย่างต่อเนื่องเนี่ยดูแลตัวเองยังไงนะฮะหลังจากที่ฝึกซ้อมเสร็จกลับบ้านไปก็ต้องไปใส่ใจในเรื่องโภชนาการเรื่องอาหารเรื่องของการพักผ่อนแล้วก็เรื่องของการเทรนร่างกายเพิ่มเติมนะครับอย่างอดิศรพรมรักพี่เก่งเองมองว่าตัวเองเป็นเซนเตอร์ที่อาจจะไม่ได้สูงมากก็มาเสริมสร้างในเรื่องของพละกำลังต้นขานั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วน้องๆในทีมชุดใหญ่หลายคนก็มาอย่างนี้บ่อยๆล่ะครับแต่ว่าจังหวะพอดีที่แอดเดินมาเจอพี่เก่งอดิศรพรมรักนะฮะก็เลยได้เก็บสกู๊ปดีๆคอนเทนต์ดีๆแบบนี้มาฝากให้กับแฟนคลับ SCG เมืองทองอยู่ในแต่ของเราได้ชมกันนั่นเองครับตามเขาเฉยๆตอนที่มีโค้ชฟิตเนสฝรั่งมาผมก็ไปฝึกแล้วก็จำมาทำไมต้องเพิ่มขาเพร
ราะว่าผมใช้กระโดดเยอะแล้วผมว่าตัวเตี้ยด้วยใช่ๆมันก็ต้องกระโดดเยอะก็ไม่ได้เตี้ยมากหรอกแต่เพิ่นว่าศูนย์หน้าไทยลีกมันมีแต่ต่างชาติใช่ๆครับหลังๆพี่ก็มองว่าเก่งก็กระโดดสูงขึ้นนะก็ไม่รู้ก็ต้องให้พี่ให้คนอื่นเป็นคนดูดีกว่าว่าพัฒนาหรือเปล่าครับถ้าพัฒนาก็พัฒนาดีใจแต่อย่างที่เก่งบอกว่ายุคกาม่าเนี่ยคือเอาคนที่สมบูรณ์ 100% ลงใช่ใช่ครับก็ทุกคนผมตอนนี้ผมเห็นทุกคนไม่ว่าจะได้ลงกี่นาทีนะทุกคนวิ่งแบบวิ่งให้เห็นนะว่ากูอยากเล่นกูอยากลงอะไม่แบบว่าเออกูสำรองแล้วไม่ทำอะไรแล้วไม่ตอนนี้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสปิริตทีมนะครับสำรองก็อยากเอาชนะตัวเองให้ได้ให้มีโอกาสลงตัวจริงก็ทำให้นะอยู่ได้นานที่สุดยืนได้นานที่สุดห้ามให้ใครแย่งอะไรผมว่าถ้าไม่ได้ลงหรือว่าอะไรผมคิดว่าเราทำเต็มที่แล้วก็ไม่เสียดายครับถามนิดนึงพี่เพิ่งตัดคลิปล่าสุด behind the scene เตะบอลชนคานทำไมเก่งแบบไม่อยากโดนเป็นคนสุดท้ายอ่ะดีใจขนาดนั้นนะตอนล่าสุดใช่ไหมผมจะตอนแรกๆผมจะชอบเตะเล่นก่อนพอเตะเล่นเตะท่าเตะดูดีจังเพราะว่าคนชนคานคนแรกอะไรเงี้ยจะต้องไปเก็บบอลผมขี้เกียจเก็บก็เลยเตะไม่แล้วก็พอเหลือ5คนสุดท้ายอะไรเงี้ยผมก็เอาจริงเคยโดนหรือยังเคยโดนเป็นคนสุดท้ายไม่เคยเฉียดไปเสียใจนะมันแพงไหมต้องจ่ายทีมมันเท่าไหร่ประมาณคนละ1,000-2,000แล้วแต่โดนว่าโดน1คนหรือ2คนถ้า1คนก็หนักมาตอนแรกเริ่มเล่นก็ Amazon ตอนนี้ Starbucks แล้วก็ต้องเอาจริงกันหน่อยไม่จ่ายได้ไหมไม่จ่ายไม่ได้ครับถ้ามีตังค์ก็ต้องยืมเพื่อนกันแอบถามใครโดนบ่อยสุดสนุกการโดนบ่อยสุดเพราะแบบว่าจะเล่นแล้วก็พอหลังๆเอาจริงแต่ไม่โดนก็จะโดนตลอดจะโดนตลอดโดนเพื่อนแกล้งบ่อยมาโดนจริงจะ 2-3,000 เนาะหนักครับเราเล่นทุกวันโอ้โหเป็นการฝึกนะโอเคฝึกบ่อยๆก็ไม่ดี